สวัสดีครับผมกิจกรรมดีๆที่มีในสวนวันนี้เป็นเรื่องกล้วยๆอีกแล้วนะครับก็คลิปแบบนี้ก็ทำมาหลายรอบหลายปีแล้วนะครับพอดีว่ากล้วยบางโซนเนี่ยมันโดนน้ำพัดไปก็เลยจะมาจัดโซนกล้วยใหม่วันนี้จะมาขยายกล้วยหอมทองไว้รับประทานในสวนนะครับพร้อมกับจะมาแชร์วิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตสูงแล้วก็ให้ปลอดโรคตายพายด้วยนะครับเริ่มกันเลยครับเริ่มจากขุดหลุมปลูกตามปกติผมจะขุดประมาณสัก20-30 เซนนี่แหละไม่ขุดลึกนะครับสภาพดินตรงนี้ก็ถือว่าดีมากเลยก็เลยไม่ได้รองพื้นนะครับแต่มีช็อตเด็ดครับตรงนี้เลยก็คือผมจะใส่ขี้เถ้าจากเตาถ่านเนี่ย1กำมือนะครับไม่เต็มนะใส่ประมาณ1กำมือโรยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตามปกติครับเสร็จแล้วครับก็จะไปขุดหน่อกล้วยมาการขุดเนี่ยก็พยายามอย่าให้เกิดบาดแผลนะครับพยายามรักษาสภาพหน่อให้มีให้สมบูรณ์ให้มีรากติดมาด้วยนะครับวิธีการต่อไปก็คือจะตัดรากเก่าออกครับเพราะว่ารากเก่าเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเขาจะสร้างรากใหม่นะครับก็ต้องตัดรากเก่าออกหรือบางที่ก็จะตัดส่วนปลายออกเหมือนในคลิปนี้แหละผมก็ตัดออกด้วยไม่ตัดด้วยนะครับตัดส่วนปลายออกเหลือประมาณ30เซนติเมตรเสร็จแล้วครับก็นำไปปลูกตามปกติเลยจากนั้นก็หาเศษหญ้าคลุมซะหน่อยใบไม้แห้งนะครับคลุมซะหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นช่วงหมดฝนแล้วที่ผมทำคลิปก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับจากนั้นก็รดน้ำตามปกติเป็นอันจบครับผ่านไปไม่นานก็จะเริ่มงอกออกมาวัน2วันนี่แหละหรือไม่ถึงวันก็จะงอกมาแบบนี้นะครับทำไมต้องใส่ขี้เถ้าจากเตาถ่านที่เป็นฝุ่นสีขาวนั่นแหละก็คือขี้เถ้าเศษไม้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีพวกซิลิก้าครับแล้วก็มีพวกโพแทสเซียมแล้วก็มีธาตุอาหารอีกอย่างอื่นมากมายเลยและที่สำคัญเนี่ยมันจะมีความเป็นด่างนะครับมีฤทธิ์เป็นด่างสามารถปรับสมดุล pH ในหลุมปลูกของเราได้ด้วยวิธีการนี้ที่ผมใช้มาหลายปีเนี่ยไม่ว่าจะปลูกอะไรเนี่ยโดยเฉพาะกล้วยเนี่ยมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องกล้วยตายพายแล้วก็ให้ผลผลิตดีด้วยแต่เราก็ต้องมีการแต่งด้วยนะครับในช่วงที่ติดผลตกเครือเนี่ยเราก็ให้เหลือต้นแม่ไว้ต้นเดียวแล้วก็มีต้นสำรองมาอีกต้นหนึ่งจะกำจัดอย่างไรก็แล้วแต่วิธีการเลยนะครับซึ่งผมก็เคยทำเป็นคลิปหลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับการกำจัดหน่อกล้วยที่ไม่จำเป็นทำเพียงแค่นี้ครับกล้วยที่เราปลูกเนี่ยก็จะรอดแล้วก็ปลอดโรคให้ผลผลิตดีด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วยนะถ้าดินไม่ดีก็ต้องรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกซะหน่อยนะครับแต่ถ้าดินสมบูรณ์อยู่แล้วอยากป้องกันโรคก็แนะนำให้รองพื้นด้วยขี้เถ้าจากเต้าถ่านของเรานี่เองอย่าไปใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะเกิดความเป็นด่างสูงนะให้ใส่พอประมาณถ้าใส่เยอะเกินไปใบเหลืองได้นะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะตายเลยประมาณนี้ใส่พอดีรักษาความชื้นให้ดีรอดชัวร์ถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม